7ปีนะครับแล้วก็อยู่ที่อเมริกา1ปีนะครับทั้งหมดก็18ปีก่อนที่จะกลับมาเป็นอาจารย์ของโรงเรียนที่มีจอมเกล้าครับในแห่งนี้นะครับก็ได้มีโอกาสไปศึกษาที่นู่นนะครับตั้งแต่ชุดเรียนบริหรือเท่ากับเกรด13นะครับก็จะออกไปว่าทางยุโรปนั้นก่อนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมันต้องจบเกรด13แต่เนื่องจากว่าเราแค่สอบก็ต้องไปเรียนศึกษาที่นู่นแล้วก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่เซนนะครับทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็เป็นปริญญาใบแรกด้านวิศวกรรมเครื่องกลแล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาสอบปริญญาก่อนที่จะทำปริญญาก็คือทางด้านวิศวกรรมวัสดุที่มหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านวิศวกรรมโพลิเมอร์เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยซึ่งอยู่ในรัฐนะครับก่อนที่จะทำปริญญาที่มหาวิทยาลัยไอซ์เลาเทนนะครับที่ไอซ์เลนไฟแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทำศาสตราจารย์ทางด้านวิศวกรรมทุกคนจากที่ประเทศอื่นที่มหาวิทยาลัยเคยอยู่ทั้งหมดผมก็7ปีที่ในเยอรมันก็มีโอกาสได้อยู่5มหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งหมด5ปริญญาครับผมตอนนี้ก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสได้ทำงานกับโปรเฟสเซอร์แล้วก็ได้มีโอกาสทำอยู่ที่เยอรมันทั้งอยู่ที่มิวนิกแล้วก็ที่ KDD ที่บุสวาคือนะทั้งหมดเวลาประมาณ2ปีก็มีช่วงเวลาช่วงนึงก็ประมาณเกือบปีนึงก็ได้ไปทำที่โรแลนด์บอสที่โยวาซาที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ได้ไปโค้ชสอบที่ทางมหาวิทยาลัยประดูนะครับที่อเมริกาอยู่เกือบปีแล้วก็กลับมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยที่มีสอบเก้าในการเมื่อ10กว่าปีก่อนดูเหมือนว่าการมุ่งมั่นของอาจารย์ก็คือว่าตั้งแต่เรียนในระดับประมาณมัธยมนะฮะจนไปต่อที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะฮะอาจารย์ความมุ่งมั่นทางด้านของวิศวกรรมโดยตรงเลยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทางเยอรมันเนี่ยจะมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมก็เป็นความใฝ่ฝันเมื่อเด็กว่าอยากจะเป็นวิศวกรด้วยตัวที่จบจากเยอรมันครับตอนนั้นฝันว่าอยากจะทำงานในอุตสาหกรรมด้วยตัวที่มันเป็นโปรแกรมเลือกไปก็เลยมุ่งเป้าไปที่สุดท้ายการวิศวกรรมโดยที่มาเลยที่แท้ผมมุ่งมั่นอยู่ได้คือว่ายังไงก็ต้องมีวิศวกรอย่างเยอรมันให้ได้ครับเลือกไปที่เยอรมันทำไมไม่ถึงไปไม่ถึงไปในการประเทศอื่นแต่ก็ตั้งใจครับโดยผมก็เลยอยากที่จะเป็นวิศวกรกับเยอรมันซึ่งในความเชื่อมั่นว่าครับเป็นวิศวกรสายปฏิบัติและลงมือทำได้จริงนอกจากชอบแล้วก็สนใจส่วนตัวด้วยนะอาจารย์เพราะว่าเรื่องของการผลิตเครื่องกลหรือว่าเครื่องจักรหรือที่ส่วนงานยนต์ต่างๆในเยอรมันนั้นก็มีความเข้มแข็งเลยนะอาจารย์ครับเข้มแข็งมากก็ชอบรถกันจากหน้าก็อยากเป็นเกมมาอยู่แล้วก็เรียนการเลือกสายเสียงก็เด็กพื้นที่ประชาก็เป็นรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อเพราะเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะอาจารย์ก็ทำงานอยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมครับครับก็คือเข้าก็เหมือนสมัยที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จบใหม่ๆเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจตัวเองว่าเราจะไปสายทางด้านอะคาเดมีหรือสายไปนั่นอินดัสทรีก็ได้มีโอกาสได้ไปลองไปทำงานที่เอทีพีที่บูสปอร์ตที่โลโก้สีที่ใกล้ๆที่เส้นแล้วก็ได้ไปทำงานที่เบียร์ที่เป็นอยู่ที่มีแล้วมีช่วงได้ไปที่โรแบร์ตบอสที่โยโกสตาร์นะครับพวกเด็กเลยของบอสแล้วสุดท้ายเราก็คงตัดสินใจได้ว่าเรามีความชอบอะไรแล้วสนุกกับเรื่องของงานวิจัยเราเลยกลับเข้ามาสายอะคาเดมีแล้วก็ทำเอแล้วก็ทำสายการซึ่งที่นั่นตลอด6ปีที่17แล้วก็มีการโยกย้ายไปที่มหาวิทยาลัยครับผมทั้งด้านทฤษฎีอาจารย์ว่าแน่นอยู่แล้วนะด้านปฏิบัติก็ได้ไปลงมือทำด้วยและเหตุผลอะไรที่อาจารย์ตามมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาดำรงตำแหน่งเป็นทางด้านการสอนหนังสือครับอาจารย์จริงๆมีความมุ่งมั่นอย่างผมบอกได้ไปเรียนรองต่างสภาในภาคอุตสาหกรรมครับแต่ด้วยความรู้สึกในตอนที่เราเป็นวิศวกรอยู่นะมันผูกข้อจำกัดในบางอย่างเรื่องของการทำงานก็เราไม่มีสลายความคิดที่แม้จะเป็นบริษัทในต่างประเทศเพราะทางกลุ่มบริษัทที่ในภาคอุตสาหกรรมเขาจะมุ่งเป้าในเรื่องของผลกำไรมุ่งเป้าในเรื่องของงานวิจัยถึงแม้ที่อยู่ในอาร์ไอทีก็เป็นในขอบเขตที่ทางผู้บริหารของทางภาคอุตสาหกรรมได้กำหนดทิศทางไว้มันก็เลยคิดว่าเราก็อยากที่จะทำอะไรที่ออกนอกกรอบนะครับอยากที่จะคิดอะไรบางอย่างก็ทำง่ายๆนะครับมันก็เลยที่มาแล้วพอดีมันมีโปรเฟสเซอร์คนนึงเสนอหัวข้อทางด้านพวกวัสดุโครงสร้างเขาเพราะทางเยอรมันเองยังทราบอยู่ว่าเรื่องของอุตสาหกรรมกับเรื่องของมหาวิทยาลัยความใกล้ชิดกันมากแทบจะแยกกันไม่ออกนะครับเพราะตอนที่ผมกลับจากปีที่ทางด้านคอมโพสิตประเทศที่ไอซ์เลาเทนเนี่ยนะครับผมก็ได้เงินเดือนซึ่งตอนนั้นก็มันก็ไม่หนีไม่ห่างจากภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ดี
หรืออยู่ที่ AP นะครับมันน้อยกว่าประมาณ 3-400 ยูโรนะครับเราก็ได้กลับเข้าไปสู่ระบบของมาคาเดมีก็เลยได้ทำตรงนั้นมาต่อเนื่องจนปีที่17ก็อยากจะมีอะไรที่ด้วยความที่อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆนะปีนี้มาแล้วก็17ปีตื่นเช้ามาไม่ได้เห็นบรรยากาศที่เดิมอยู่ก็มีความที่อยากออกไปสู่ภายนอกโลกนะครับก็เลยสมัครไปที่อเมริกาที่แล้วก็ที่ฮอลแลนด์แล้วก็ที่ซาอุดิอาระเบียพุ่งเป้าที่ถามอะไรเป็นโปรเฟสเซอร์ในมหาวิทยาลัยนะก็เลยไปสัมภาษณ์มา3ปีสุดท้ายก็เลือกไปที่มหาวิทยาลัยดูนะครับอยู่ที่นั่นเราที่เรื่องของชีวิตที่นั่นอยู่ปีนะครับก็ตั้งใจทีแรกก็คิดว่าผมจะได้ใช้ชีวิตนี้อยู่ในต่างประเทศที่ US นะครับอาจจะมีที่บ้านมีสิ่งพ่อและเกิดมีได้เสียชีวิตไปก็เลยครับที่ต้องตัดสินใจที่กลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็เสร็จงานศพที่1ที่ก็เห็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยเทคนิคจอมเกล้าแห่งนั้นก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่อยๆแล้วก็อยู่ที่ทางเอมาเองเนี่ยผมจะได้รับคุณการศึกษาตลอดไปจ้างเองที่มีการต้องตรงจุดเปลี่ยนนะก็ต้องเรียนตรงว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับที่เมืองไทยแต่เรื่องของครอบครัวมากกว่านะก็เลยตัดสินใจอายุ18ปีก็กลับใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็ความตั้งใจที่จะเป็นการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยที่เป็นสายอาจารย์มีเมื่อไหร่ตอนที่กลับมาจากภาคอุตสาหกรรมในตอนปี04ตอนแรกตอนที่เราก็ถือว่าเรื่องราวของอาจารย์ผ่านมาหลายๆสถานการณ์กันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าการทำงานต่างชาติเนี่ยมีมุมมองใหม่ๆในการเปิดโลกด้วยนะแต่จริงๆแล้วที่อาจารย์กลับมาก็บอกว่าเป็นโชคดีของคนไทยด้วยนะแล้วก็เป็นโชคดีของเด็กๆนักศึกษาที่ได้เรียนวิชาการจากอาจารย์ด้วยนะแล้วที่พี่สื่อมวลชนท่านทราบแล้วว่าอาจารย์เนี่ยนะครับก็ได้รับศาสตราจารย์นะทางด้านของสาขาของวัสดุศาสตร์เนี่ยนะที่ประเทศเยอรมันไม่เป็นไรเลยทำตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ขอสอรอสอขาสอในหน้าวิศวกรสื่อแต่ที่เยอรมันเนี่ยด้วยจากพื้นฐานของทุกคนที่ผมว่าเดินสายทางศาสตราจารย์ที่ได้มาเรียนเชิญก็เทียบเท่ากับศาสตราจารย์ครับเพราะระบบเยอรมันนี่จะมีความแตกต่างนะครับก่อนที่จะเป็นศาสตราจารย์เนี่ยเราต้องทำเรียนเชิญต้องมาเรียนเชิญแล้วก็ดูจบเองเนี่ยท่านต้องมาทำโค้ชสอบปีสองปีแล้วท่านเข้ามาระบบการเข้าสู่ตรงนี้ศาสตราจารย์ก็คือทำเรียนเชิญผมทำที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็หลังจากจบโพสต์ดอกประมาณ5ปีครับก็เข้าสู่ศาสตราจารย์ท่านไหนก็ได้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลครับผมก็ตอนนี้ผมได้ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็คือเครดิตเท่ากับศาสตราจารย์ผมสามารถที่จะรับเอกสารไทยแต่ให้ปริญญาที่ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สร้างมูลนะครับผมเป็นลายเส้นครับง่ายก็เหมือนทำ validation ก็เทียบเท่าศาสตราจารย์แต่เรามีลายเส้นที่เราสามารถจะดูแลนักศึกษาเองได้โดยมหาวิทยาลัยในจังหวัดปรบมือให้อาจารย์หน่อยด้วยนะครับเพราะเขาเป็นคนไทยคนเดียวด้วยแล้วก็คนแรกด้วยนะที่เป็นไลเซนส์นี้ด้วยนะเพราะผมทราบนะเพราะว่าการดีเทชันที่ตอนที่ผมทำเนี่ยเนื่องจากส่วนใหญ่คนไทยนี่เก่งนะครับก็ได้รับทุนการศึกษาแต่แค่ระดับเยี่ยมเป็นการที่ทำศาสตราจารย์ทำดีเทชันเนี่ยมันต้องใช้เวลามากกว่า5ปีให้จบเองนะก็เลยไม่มีคนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกเพราะผมไม่เท่ที่บอกผมที่ได้รับทุนจากรัฐบาลครับครับเป็นคนที่ได้รับทุนการศึกษาจากประเทศเป็นมาตลอดครับก็ถือว่าได้ศาสตราจารย์ในการทำหน้าที่ของวิศวกรรมพื้นปนนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็ได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นศาสตราจารย์สาขาวัสดุศาสตร์เช่นเดียวกันด้วยครับผมทีนี้เราพูดถึงเรื่องที่อาจารย์สนใจนะทำในด้านของการเรียนแล้วก็นำเอาวิจัยต่อนะครับนั่นคือเรื่องของวัสดุคอมโพสิตครับอาจารย์ครับมันคืออะไรครับทางด้านของคอมโพสิตครับวัสดุคอมโพสิตนี่ก็คือง่ายถ้าเรามองดูวัสดุโครงสร้างเราที่ผมเนี่ยอะไรที่มันมีความแข็งแรงสูงและทดแทนโลหะได้ที่ผมทำในเรื่องของวัสดุโครงสร้างเราซึ่งเบสออนโพลิเมอร์นะครับก็เป็นพวกพลาสติกต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกซีพวกรับเบอร์พวกแกลโมพลาสติกมันเป็นพื้นฐานของผมเราพยายามที่จะทำวัสดุโครงสร้างเราขึ้นมาทดแทนไม่ว่าอลูมิเนียมหรือแซนเลตหรือโลหะซึ่งเราที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าการขึ้นรูปมันก็ค่อนข้างที่จะยากครับแล้วเรื่องคอสมันก็ค่อนข้างสูงแล้วเรื่องน้ำหนักอีกนะครับซึ่งเป็นหัวใจนะครับว่าทำไมวัสดุคอมโพสิตเนี่ยถึงสามารถที่มาทดแทนตัววัสดุโครงสร้างเราได้เราวัสดุโครงสร้างเราก็คือว่าการนำวัสดุสองสามอย่างนะที่มีความแตกต่างความชัดเจนเนี่ยมาผสมผสานเข้ากันแล้วก็ขึ้นรูป
ให้มันสามารถที่จะใช้งานได้เป็นตัวที่ผมอยู่ด้านหน้านี่ก็มาจากวัสดุโคโปสิตนั่นเลยครับมีอะไรยังไงบ้างครับจากที่เห็นเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นโลหะที่ผมบอกว่าผสมกับตัวคาร์บอนรีนฟอสที่เราจะเห็นอยู่ว่าโครงสร้างของทางเครื่องบินเนี่ยมันต้องเน้นน้ำหนักเบาก็ใครมาจับน้ำหนักเบามากเลยจะเทียบกับเป็นโลหะที่ 100% ถ้าเป็นโลหะที่ง่ายที่ถึงมาสิถ้าทำเป็นวัสดุทำเป็นโฟมสตรัคเจอร์และทำคาร์บอนรีนฟอสเข้ามาน้ำหนักมันเบามากแต่ความแข็งแรงไม่ต่ำไม่ด้อยกว่าเด็กเลยนะเรื่องการทนความร้อนเนี่ยก็ไม่ได้ประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าเด็กเลยอันนี้มันสามารถที่จะเข้าไปทดแทนในเรื่องของวงการอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เองอุตสาหกรรมอากาศยานอันนี้เป็นเรื่องของโลหะนะครับซึ่งจะผสมผสานอย่างที่ผมบอกว่าคอมโพสิตที่มีการผสานผสมอันนี้เป็นเรื่องของคาร์บอนรีนฟอสที่ผสมกับอลูมิเนียมโฟมถ้าใครจับดูเนี่ยจะเบามากนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ก็จะสนใจวัสดุตัวนี้นะครับแล้วรูปแบบของเขาที่คือเหมือนกับเหล็กหรือว่าเหมือนกับผมก็สำหรับเหล็กนะถ้าเป็นคาร์บอนดีกว่าเหล็กคือของการทนความร้อนเนี่ยคาร์บอนมันไฟเบอร์ที่เราสร้างมันดีที่มันจะหลอมละลายสุดมากๆต่อไปพอการนำวิจัยตัวนี้มันก็สามารถไปต่อยอดนะของยานยนต์หรือว่าด้านของเครื่องบินได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะท่านคิดดูว่าวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ต้องการรถที่มีน้ำหนักเบาเพื่อได้ประหยัดพลังงานขับเคลื่อนได้เร็วได้พวกฟอร์มวันเนี่ยก็จะไปดูว่าส่วนใหญ่นะครับมากกว่าต้องเป็นที่เป็นวอลุ่มนะปริมาณถึง 70% ที่ใช้วัสดุนะครับ 60% แต่ส่วนผมเองเนี่ยที่เป็นกลุ่มวิจัยที่เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมีส์นะครับที่เราเป็นเครือข่ายของเราเป็นจุดแข็งของกลุ่มวิจัยของผมที่มหาวิทยาลัยเคมีส์สอดรับนะครับเราทำวัสดุโครงสร้างต่อแต่เราเน้นในเรื่องของการนำเวสนำตัวนิเชลไฟเบอร์กลับมาใช้แทนที่เราจะใช้คาร์บอนที่มันด้วยสลายไม่ได้นะแต่กลุ่มวิจัยของผมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของใยธรรมชาติหรือเวสอะไรต่างๆนะครับทำตัวไฟเบอร์ซึ่งผสมเข้าไปตัวพลาสติกตัวนี้ทั้งที่เราจะเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุคอมโพสิตเหมือนกันตัวพีเอลีแบบนี้ย่อยสลายได้100%เลยนี่ไม่สามารถที่ย่อยสลายได้นะครับแต่ตัวนี้คือจุดที่เราดึงดูดความสนใจของกลุ่มวิจัยไม่ว่าทางเยอรมันเองทางเยอรมันเองที่เรามีเครือข่ายที่เขียนหนังสือร่วมกันว่าความเข้มแข็งของเราคือว่าเราเน้นในเรื่องของวัสดุที่นำจากธรรมชาติมาใช้ไม่เป็นใยสับปะรดใยน้ำตาลสองน้ำลายใยอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเทียบกับทำใช้เป็นตัวไฟเบอร์ได้แล้วตอนนี้ในเรื่องของเวสพวกไอพลาสติกต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาเรื่องพลาสติกผมว่าผมทราบดีว่าผมไม่สามารถที่ด้วยสลับได้ตัวนี้เป็นวัสดุ PoE ซึ่งมีต้นทุนต้องไม่สูงในการที่เรามานำขึ้นรูปใหม่ที่เราใช้ในการรีไซเคิลอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรเซสของเราก็ทำที่ดีพรินเตอร์แสดงว่าเส้นไอตัวเส้นใหญ่ธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นของทีมวิจัยของอาจารย์ด้วยถูกไหมครับก็คือเวสแล้วก็อะไรที่มาจากธรรมชาติอะไรที่ด้วยสลับได้ในกลุ่มวิจัยในการเรียนเป็นกลุ่มที่เคมีที่ผมโชว์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่กลุ่มวิจัยผมนะฮะอันนี้เป็นกลุ่มวิจัยที่ผมร่วมงานกับเขาในทางด้านพวกไปทำซิมูเลชันให้เขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยขึ้นรูปที่เคมีที่มหาวิทยาลัยเยอรมันเช่นกันนะครับในตัวนี้ก็เป็นวัสดุที่คอมโพสิตกันที่เราใช้ในอุตสาหกรรมพวกอิเล็กทรอนิกส์และทำแผงวงจรนะครับที่ขึ้นรูปเป็นตัววัสดุคอมโพสิตเราต้องการให้มีน้ำหนักเบาและสามารถเก็บทนความร้อนได้มีใช้อยู่กับเทคโนโลยีต่างๆครับตอนนี้จับได้หนึ่งนะจับเมื่อกี้ที่สื่อส่วนไหนถ้าสนใจนะด้วยตัวของน้ำหนักหรือว่าด้วยตัวของวัสดุที่นำไปใช้จริงแสดงว่าตัวคอมโพสิตเนี่ยนอกจากที่จะประหยัดในเรื่องของพลังงานแล้วด้วยนะครับก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถบางส่วนเนี่ยย่อยสลายได้ถูกไหมครับอาจารย์ครับนี่ย่อยสลายในกลุ่มวิจัยที่ผมเนี่ยย่อยสลายได้100%เพราะตัวไฟเบอร์เราก็มาจากใยธรรมชาติตัวโพลิเมอร์เองนะก็สังเคราะห์มาจากพวกมันสำปะหลังพวก PoE พวกอะไรต่างๆเราจะเน้นจุดแข็งของเราตรงนี้นะครับเราความเชื่อมโยงว่าทำไม